สมหญิงทองเงินวันนี้มาเป็นพิธีกรภาคสนามมาจากนำทีมงานมาจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์มาที่อำเภอบรรพตจังหวัดนครสวรรค์มาพบกับเกษตรกรที่ทำพริกและปลื้มจนต้องโทรตามแม่ทีมให้มาดูค่ะแล้วก็มากับทีมงานหลายท่านค่ะวันนี้มากับโมบายโพทิมโพทะเลค่ะศูนย์โพทะเลจ้ะจ้าฉันจนติดปิ่นแก้วค่ะแล้วก็มาพบกับเกษตรกรที่ปลื้มมากๆเลยว่าทำพริกตั้งกระทำมานี่ไม่เจอแบบนี้ขอพบกับท่านเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางลาผิวพิมพ์ดีบ้านห้วยโรงอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าของพริกวันนี้ได้เก็บพริกได้เป็น100โลรู้จักนุชฟอร์ไลท์นี่ได้ยังไงคะพร้อมก็ไปที่ร้านไปหาซื้อนั่นแหละไปหาซื้อร้านร้านสมจิตร้านสมจิตใช่ไหมคะค่ะสมจิตเป็นผู้แนะนำมาใช่ไหมคะค่ะแล้วคะแล้วก็ใช้ยังไงคะเนี่ยใช้สูตร1สูตร2ตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะใช้ตัวนี้ค่ะสูตร1ค่ะแล้วก็มาครั้งที่2ใช้สูตร2ด้วยคือว่าพี่ผสมให้เขามาเลยอ่ะจ้ะผสมมาแล้วสูตร1สูตร2แล้วก็เคียร่าตัวเก่าอ่ะจ้ะแล้วรู้สึกปลื้มมั้ยคะเนี่ยพริกดกอย่างเงี้ยค่ะปลื้มมาไปส่งแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าพริกสวยพริกดีเก็บวันได้วันนี้เก็บได้กี่กิโลคะเนี่ยวันนี้ได้เราเป็น100โลเหรอจ้ะแม่ค้าพริกว่าไงคะแม่ค้าพริกว่าพริกดีพริกสวยสวยกับเพื่อนๆที่รับมาโอ้อย่างงี้ดีใจเหรอดีใจค่ะเกิดมาไม่เคยทำหรอกเพิ่งจะครั้งแรกเนี่ยเหรอคะจ้าโอ้แล้วก็ทำมาประมาณกี่ไร่คะเนี่ยที่บริเวณที่ทำพริกอยู่นี่คะมีประมาณไร่เดียวทดลองก่อนไงจ้าเดี๋ยวถ้าดีก็ต่อไปทำเยอะทำเยอะกว่านี้จ้าต้องเก็บทุกวันหรือเปล่าคะค่ะ2วันเก็บที3วันเก็บทีโลละเท่าไหร่คะโลละ25 24มี2ราคาก็มีเงินเดือนกินแล้วกันเนี่ย 2,500 จ้าจ้าแล้วก็ประทับใจอะไรเป็นพิเศษบ้างคะเนี่ยยาดีจ้ะเหรอจ้ะแล้วก็คิดว่าจะใช้นุชฟอร์ไลท์ต่อไหมคะต่อเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ใช้นุชฟอร์ไลท์ดีอย่างนี้แล้วก็คิดว่าจะบอกต่อไหมคะบอกจ้ะเดี๋ยวจะไปเอาให้เขาอีกแล้วเหรอเขาจะไปปลูกอยู่เนี่ยอ๋อมีคนสั่งต่ออีกเพื่อนกันเพื่อนสั่งต่อแล้วที่นี่มีใครใช้บ้างคะเนี่ยโอ้ยังไม่มีใครปลูกมีฉันเป็นคนแรกนี่เนี่ยโอ้ที่นี่เป็นคนแรกจ้ะแล้วก็แนะนำเพื่อนอยู่วังน้ำเขาปลูกประมาณที่เขามีน้อยมีงานเขาก็สั่งให้เอายาเนี่ยใช้แต่กับพริกอย่างเดียวหรืออะไรอีกคะมีมะเขือด้วยใส่มะเขือด้วยมะเขือก็ดีไหมดีค่ะแต่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนใบกำลังแบบว่าคือหมดรุ่นจ้าหมดรุ่นแล้วก็กำลังทำรุ่นมะเขือใหม่กำลังทำใหม่กำลังติดดอกติดลูกเล็กๆอยู่เริ่มบำรุงก็ใช้สูตรไหนบ้างคะเนี่ยก็สูตร2แล้วก็สูตร1ได้ใช้ไหมคะสูตร1ยังไม่ได้ใช้มะเขืออ๋อก็ถ้าบำรุงต้นนี่ก็ต้องแล้วเรื่องใช้ในอัตราเท่าไหร่คะเนี่ยก็ต้องถามคนเพราะว่าเขาผสมมาให้แล้วไงอ๋อสมจิตเขาผสมมาให้แล้วจ้าแล้วคุณสมจิตผสมมาให้เขาเท่าไหร่คะอยากให้ใช้อย่าง54ค่ะอ๋อตะไคร้จะเป็นช่วงแรงค่ะตอนนั้นน่ะตอนที่ปลูกใหม่ๆไม่มีผลแรงไปดูดน้ำใส่ตอนนี้ดีเห็นไหมพริกอ่ะสวยแล้วคิดว่าจะบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็คนทั่วประเทศนี่ยังไงคะเนี่ยมีคนมาดูหลายคนแล้วแต่ที่เขายังไม่ว่างถ้าเขาทำก็จะแนะนำยาตัวนี้แล้วก็จะบอกกับเพื่อนๆว่าเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยให้ใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร1สูตร2จ้ะสูตร2กับสูตร1ตอนยังไม่ได้ปลูกใช่ตอนยังเล็กๆอยู่ตอนเริ่มมาดอกค่ะฉีดครั้งนึงพอมามีลูกแล้วก็ฉีดอีกครั้งนึงเพิ่งใช้ได้2ครั้งอยู่ๆก็ปลูกเลยพอปลูกก็พอติดรากติดทีนี้ดีก็โทรไปหาวันนี้พี่ประทับใจประทับใจมากเลยจ้ะแล้วก็จะบอกเกษตรกรทั่วประเทศว่ายังไงคะจะบอกว่าให้หันใครปลูกพริกให้หันมาใช้ยาส
ูตรนี้นุชฟลายถ้าท่านมีตัวอย่างอยู่จะได้แนะนำเพื่อนเพื่อน0898394660 0898394660ฝากเบอร์ของสมจิตไว้ด้วยนะคะ0845416280ค่ะติดต่อได้ตลอดเลยค่ะนุชฟลายและทีมงานก็ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณด้วยค่ะ